ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวรีก็คงเช่นเดิมดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านที่ทำนะคะก็วันนี้ก็ฝนก็ชุ่มฉ่ำดีนะคะบรรยากาศดีมากผ้าผ่อนไม่ต้องแห้งกัน นะคะก็เหมือนกันทั่วประเทศนะคะก็เป็นบรรยากาศที่เราเกิดมาเรามีกายหยาบสวัสดีค่ะแม่แอลนะคะไม่ได้เจอกันเลยเมื่อวานบอกตามตรงเลยครับเมื่อวานหมดสภาพไปหน่อยนึงนะคะเพราะว่าตั้งแต่เช้าเลยนะคะพอดีว่าวันโกนเนี่ยไปรับขิงมาแล้วก็ไปร่วมงานทำกิจกรรมกับทางจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันของนครสวรรค์แล้วก็ไปส่งแม่ชีกว่าจะไปแม่กว่าจะกลับมาแบบหลายอย่างมากพอกลับมาปุ๊บก็ไม่ทันที่จะต่อไลฟ์สดให้ท่านพระอาจารย์แล้วก็พอกลับมาวันรุ่งขึ้นก็มีทั้งวันพระด้วยนะคะแล้วก็เตรียมตัวจะแจกขิงแจกยาหลายอย่างแล้วก็พอดีแม่ชีก็ไม่อยู่ก็วิ่งขึ้นวิ่งลงตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็มาจัดรายการพอจัดรายการเสร็จเนี่ยข้าวก็ใส่กล่องไปนะคะพอดีว่าทางท่านพระอาจารย์เนี่ยไปเยี่ยมวัดทางบ้านไร่บนบ้านกะเหรี่ยงที่บ้านใต้ตัวเองก็เลยอยากจะไปเพราะว่าอยากจะไปดูประเพณีเขาอยากไปดูคนกะเหรี่ยงทำบุญก็เลยไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยท่านบอกรถออก9โมงเช้าคือจัดรายการเสร็จอ่ะก็ขึ้นรถเลยนะขึ้นรถเลยแล้วก็ไปแล้วก็ไปเปลี่ยนขับขึ้นเป็นคนขับขึ้นไปบ้านกะเหรี่ยงเพราะทางมันจะชันนิดนึงก็เป็นคนขับขึ้นไปเพราะว่าทายกอย่างนี้ท่านก็เริ่มอายุเยอะหูตาไม่ค่อยดีอะไรหลายอย่างอะค่ะก็เลยเราเลยเป็นคนตัดสินใจพระอาจารย์ก็เลยให้เราเป็นคนขับขึ้นไปแต่กินข้าวไประหว่างทางเรียบเนี่ยกินข้าวไปพอถึงทางที่จะขึ้นเขาอะค่ะเราก็เป็นคนขับขึ้นไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาจากบ้านกะเหรี่ยงกลับมาจะกลับไป9โมงใช่ไหมกลับมาประมาณเที่ยงกว่าทีนี้ป่าก็มีปัญหานิดหน่อยเรื่องแผลกดทับค่ะตั้งแต่เป็นโควิดอ่ะเป็นมีแผลกดทับแล้วก็ตัวหนักไงสมัยก่อนแผลกดทับนั่งได้อะไรได้มันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเดี๋ยวนี้นั่งก็น้อยลงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้แผลกดทับมีปัญหาก็เหมือนแผลจะอักเสบกลัวจะติดเชื้อในกระแสเลือดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพาไปหาหมอให้น้องพาไปหาหมอก็ต้องรีบกลับไปมาส่งพระอาจารย์เสร็จก็ตีรถกลับไปหาป่ากับแม่พอหาป่ากับแม่เสร็จปุ๊บดูแล้วว่าไม่มีอะไรหมอให้กลับมาได้ก็ตีรถกลับมาจากโรงพยาบาลมาสอบอารมณ์ต่อพอสอบอารมณ์เสร็จก็ตีรถกลับไปที่ตลาดไปซื้ออุปกรณ์อาหารคือทุกวันเนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญคุณฟางนะคะเป็นเจ้าภาพหลักก็โอนปัจจัยมาก็เอาเงินคุณฟางได้ละค่ะแต่จริงๆคุณฟางก็ไม่ได้เจาะจงนะคะก็โอนมาแต่เราก็คิดว่าบุญอันนี้มันบุญเยอะเพราะว่าพระเนรตอนเช้าพระแม่ชีเนรโยคีเนี่ยเช้ามาเราก็อยากถวายขนมปังอะไรรองท้องเพราะว่าที่นี่ฉันมือเดียวค่ะก็น่าจะหิวกันอะไรกันคิดอย่างนั้นก็เลยหาอาหารรองท้องก็ต้องไปซื้อทุกวันถ้าซื้ออาหารแห้งๆมันก็จะแบบแกนๆหน่อยแต่ถ้าเราไปทุกวันได้ขนมปังนุ่มๆมาอะไรมาเนี่ยก็จะดีก็จะไปซื้อขนมปังซื้ออะไรมาแล้วก็ไปซื้อข้าวพอตีแล้วกลับมาจากทับข้าวไปคุยกับป้ากับแม่ไปดูอะไรเรียบร้อยพอกลับมาก็มาทำงานออนไลน์ต่อทำ Facebook ประชาสัมพันธ์ข่าวอะไรที่ให้เราไม่รู้ข่าวกันอ่ะเอาปัจจัยไปอย่างงี้ไปทำอย่างงี้อันนี้ไปทำอย่างงี้คนนี้ทำนี่ยังไม่หมดเลยนะต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านพระอาจารย์เนรมิตพระอาจารย์เนรมิตที่โอนเงินมาทุกเดือนละ 5,000 นะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุญของอาจารย์ธรรมวรีที่ทำค่ะทั้งหมดเลยเดือนละ 2,000 แล้วก็น้ำปานะของพระเนรเนี่ยค่ะที่ขึ้นต้นเนี่ยอีก 2,000 และอีก 1,000 บาทเป็นทุนของบาลี 5,000 บาททุกเดือนเลยยังไม่ได้อนุโมทนาท่านเลย
นะคะก็มาต้องมาอนุโมทนาบุญอะไรอย่างเงี้ยให้โยมเห็นกันว่ากิจกรรมวัดเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่ใช้จ่ายต่างๆแล้วก็มีใครสนับสนุนบ้างนะคะก็กลับมาทำออนไลน์ก็เสร็จปุ๊บก็เดินมาที่ศาลาบรรยายต่อพอบรรยายต่อของที่ซื้อมาอยู่ในรถพอบรรยายเสร็จก็เอาของที่รถเนี่ยมาเข้าตู้เย็นมาเตรียมพรุ่งนี้แล้ววันนี้ก็ทำโอ้โหก็ที่พูดทั้งหมดเนี่ยคือการแก้ตัวว่าก็เลยตื่นสายวันนี้ตื่นสายนิดนึงนะเพราะว่ามันต้องได้พักนะคะเพราะว่าร่างกายบางทีมันก็ใช้งานหนักเหมือนกันพอสมควรนะคะคุณดาเลศอ๋อฝนตกหนักก็ต้องระวังเรื่องน้ำนะคะตอนนี้น้ำเนี่ยตอนนี้อยู่ทางถ้าเกิดอยู่ทางเหนือเนี่ยมันจะค่อยๆลงมาละนะพอลงมาปุ๊บเนี่ยทางกรุงเทพเนี่ยจะเป็นที่รองรับเลยทางภาคกลางเนี่ยของเราเนี่ยเป็นที่รองรับน้ำเลยทางอุทัยธานีก็ยังได้มีผลกระทบทุกปีนะคะที่มีน้ำท่วมขึ้นมาแต่ว่าระบายเร็วแล้วก็ระบายเร็วอยู่ก็ถือว่าเราอยู่บนโลกใบนี้ซึ่งเรามีกายหยาบกายหยาบก็คือเรามีเลือดมีเนื้อเราต้องกินอาหารหยาบเราต้องถ่ายออกเราต้องดูแลแบบมันมีแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้กายหยาบเนี่ยพอมันเจอฝนเจอน้ำเจอลมเนี่ยมันอยู่ยากมันไม่เหมือนกับกายละเอียดซึ่งไม่ค่อยมีผลกับเขาเท่าไหร่ดินน้ำไฟลมเนี่ยที่อยู่บนโลกใบเนี่ยมันไม่มีผลกับคนที่เป็นกายละเอียดเพราะว่ามันไม่ต้องมารับความรู้สึกในประสาทสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องของธาตุทั้ง4นะคะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยเห็นคุณตุ้ยแล้วนึกถึงจิตอาสาของเราค่ะตอนนี้ฝนน่าจะตกนะคะครั้งนี้ไม่ได้ไปเสียดายเหมือนกันไปไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่างานที่นี่เนี่ยญาติโยมก็มากันเรื่อยๆแล้วก็มันมีแผนว่าวันกลับเนี่ยจะมีญาติธรรมที่เป็นนิสิตที่ตัวเองเคยไปบรรยายเป็นพี่เป็นรุ่นเป็นเรียกว่าอะไรคะคือในงานที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองทำงานพิเศษด้วยในส่วนของการบรรยายพิเศษของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรวิปัสสนาภาวนานะคะก็พี่เขาเป็นรุ่นหนึ่งฝากได้คุยกันทางโทรศัพท์ก็ดีใจมากพี่ก็บอกว่าติดตามอาจารย์มาตลอดเลยอะไรเงี้ยตั้งแต่ไปที่บรรยายจนถึงทุกวันนี้ก็เลยจะมาวันที่14 13มันจะมาเอ้ย14วันที่15วันเกิดของพี่เขาไอ้เราก็ถ้าเกิดกลับมาจากหน่วยอ่ะ14มันไม่ใช่อ่ะเราต้อนรับคนแล้วเขาต้องการจะเจอกันเลยมันรวยเกินไปมันฉุกระหุกเกินไปอ่ะเราก็พี่เขาให้เกียรติเราเราก็ต้องให้เกียรติเขาอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะค่อยๆมีทุ่งปลายพรรษาเนี่ยจะมีโยมมาเข้ากรรมฐานเยอะค่ะก็เลยต้องเซฟพลังเพราะว่าทุกครั้งที่ไปเนี่ยมันกลับมาแล้วเนี่ยมันจะต้องเตรียมตัวเซฟตัวเองเนี่ยให้มันสดชื่นขึ้นมาสดดูเพื่อที่จะรองรับงานที่มันเป็นงานสำคัญคืองานวิปัสสนาก็เลยไม่ได้ไปไม่กล้าทิ้งไปด้วยไม่กล้าทิ้งงานไปออกพรรษาก่อนคิดว่าออกพรรษาคงไปแหละไปต่อนะคะตอนนี้ก็ไปใกล้ๆในวันที่ทางจิตอาสาของเราเดินทางไปเนี่ยตัวเองก็ไปประสานในส่วนของนครสวรรค์พอไปปุ๊บก็เลยไปประสานกับทั้งพี่อ้นทั้งพี่วันเรื่องของที่จะส่งขึ้นไปทุกทีก็ไม่ได้ประสานกันแต่คราวนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยคิดว่าจิตอาสาทั้งนครสวรรค์เนี่ยสบายละรู้จักกับคุณหมอเป้ละพอมีอะไรขึ้นมาเนี่ยฝากขึ้นไปที่จะไปแจกผู้ยากไร้สบายละนี่คือประโยชน์ที่เราได้ทำร่วมกันนะคะก็ถึงจะไม่ได้ไปเนี่ยก็ประสานหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทางจิตอาสานครสวรรค์ก็ได้ประสานกับทางส่วนกลางก็ทำให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยๆนะคือไม่ได้ไปเนี่ยเราก็มีประโยชน์แบบนี้นะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นการสร้างบารมีอย่างหนึ่งจิตเนี่ยที่มันน้อมที่มันยินดีที่มันพูดทุกวันเลยค่ะเชื่อหรือเปล่าเขาว่าสิ่งที่พูดทุกวันเนี่ยแต่คนไม่เข้าใจนะกว่าจะเข้าใจจริงๆอย่างที่เราพูดเนี่ยใช้เวลานานมากบางคนบอกอาจารย์เชื่อไหมว่าที่อาจารย์พูดอยู่ทุกวันเนี่ยเพิ่งจะเข้าใจก็มีพอเขาเพิ่งเข้าใจก็จะบอกโอ้โหอาจารย์ขยันพูดมากเลยนะกว่าคนจะเข้าใจเนี่ยเพราะเรารู้ว่าเขาไม่เข้าใจคือเขาเหมือนจะเข้าใจอ่ะแต่ว่าเขาไม่เข้าใจเรารู้ไงเราก็เลยขยันพูดใหม่ขยันพูดใหม่ขยันพูดใหม่
เมื่อก่อนเนี่ยมันมีลิมิตของความขยันพอขยันพูดบ่อยๆขยันพูดบ่อยๆเนี่ยแล้วคนฟังเนี่ยฟังไม่เข้าใจเนี่ยเมื่อก่อนจะรู้สึกว่าทำไมถึงฟังไม่รู้เรื่องอะไรแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เป็นเลยยิ่งคนฟังไม่รู้เรื่องมันเหมือนกับมียิ่งมีพลังงานที่จะใช้ความพยายามที่จะให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดมันกลายเป็นพลังงานบวกที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีที่ยึดของความดีอยู่มันไม่โทสะโทสะน้อยลงในการสอนมันโทสะเพราะว่าอยากให้เขาได้อะไรเงี้ยความอยากนี่แหละที่ทำให้เราโกรธแต่ไม่ได้โกรธแบบกระฟึดกระเฟียดไม่พอใจอะไรนะมันจะมีอารมณ์นิดๆน่ะมันจะแบบไม่สบายใจอ่ะมันจะเหมือนกับอะไรซ่อนอยู่ในใจของเรามันไม่สบายอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้เรียนรู้ใจของเราด้วยในขณะที่เราทำอะไรเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันปล่อยวางมากขึ้นบารมีคุยกันกับญาติโยมหรือโยคีที่อยู่ในลานธรรมกับการบรรยายตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันการบรรยายตรงนี้เนี่ยอธิบายง่ายกว่าเพราะว่ามันไม่อยู่ในเชิงลึกมันอยู่ในความเข้าใจพื้นฐานการสร้างบารมีเนี่ยถ้าใครมีบารมีมากๆเนี่ยเราจะดูยังไงเราดูจากการอยู่ของเขาการเป็นของเขากินง่ายนอนง่ายฟังอะไรเข้าใจง่ายง่ายหมดเลยแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีบารมีต้องขออภัยนะต้องขออภัยจริงๆมันจะยากจะยากบางเรื่องมันจะง่ายบางเรื่องมีบารมีด้านไหนด้านนั้นก็จะดูง่ายแต่ถ้าเกิดมีบารมีด้านไหนน้อยอย่างนั้นก็จะอยู่ยากเช่นคนที่ขาดขันติบารมีเนี่ยไปที่ไหนปัญหาจะเยอะมากไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นู่นก็ไม่ได้ขาดขันติบารมีมันจะมีปัญหาไปหมดอ่ะเพราะว่าต้องเล่าต้องจ้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นมันไม่มีความอดทนไงแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าวิบากของคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าเธอไม่ลองไปเป็นแบบฉันดูล่ะเธอไม่รู้หรอกว่าถ้าเป็นอย่างฉันเนี่ยมันจะทนไหวไหมเรื่องของกรรมก็เลยเข้ามาเกี่ยวข้องว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยทุกคนเนี่ยมีกรรมเป็นของตัวทุกคนมีกรรมเป็นของตัวดังนั้นเนี่ยเราจะมาบอกคนอื่นให้เป็นเหมือนเรามันไม่ได้เรามันก็พูดให้ตรงคนอื่นต้องการให้คนอื่นเข้าใจเราอะตอนจบรายการไปเมื่อวานพูดเรื่องนี้อยู่ว่าการสร้างบารมีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราหาความเข้าใจของคนอย่าให้คนเข้าใจเราไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเพราะด้วยความที่เรามีวิบากกรรมคนจึงไม่เข้าใจเรามันจะต้องทุกข์ไงเราต้องกลับมาดูตัวเองว่าเราจะอยู่ยังไงกับท่ามกลางความไม่เข้าใจให้ใจของเราเนี่ยมันเป็นปกติหรือมันสามารถที่จะเดินต่อไปได้อย่างเป็นกุศลสิ่งนี้คือการรักษาจุดหมายซึ่งมันเป็นเรื่องเข้าใจยากแต่ว่ามันจะสนุกแล้วก็มีความสุขในการดำเนินชีวิตมันจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตเลยค่ะบารมีมีทั้งหมดอยู่10 1ทานบารมี2ศีลบารมี3เนกขัมมะบารมี4ปัญญาบารมี5วิริยะบารมี6สัจจะบารมีขันติก่อนเดี๋ยวเรียงผิดแล้วมันจะมาไม่หมด6ขันติบารมี7สัจจะบารมี8อธิษฐานบารมี9เมตตาบารมีและ10อุเบกขาบารมีบารมีทั้งหมดเกิดขึ้นจากการที่เราทำบุญนั่นแหละการทำบุญมันทำให้เราเกิดบารมีพอบารมีมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยใจของเราเนี่ยมันจะทุกข์ยากมากต้องอาศัยต้องนึกถึงที่ประเทศลาวประเทศลาวเนี่ยคนทุกข์ยากคือคนรวยนะภาษาเขาตรงมากคนทุกข์ยากเนี่ยคือคนรวย
พราะมันทุกข์ยากทุกข์ยากมากที่ภาษาลาวแต่ภาษาไทยทุกข์ยากเป็นยังไงคะทุกข์ยากแสนเข็ญนี่คือคนนั้นลำบากเหลือเกินทุกข์เหลือเกินหาความสุขไม่ได้เลยอันนี้คือภาษาไทยแต่ภาษาลาวทุกข์ยากนี่คือคนที่รวยมากคนทุกข์ยากเนี่ยพอนั่งรถไปเนี่ยรถเราก็จะไปเช่ารถใช่ไหมครับเช่ารถตู้เงี้ยเขาก็จะมีคนที่ขับรถตู้ได้เนี่ยก็จะเป็นไกด์ในตัวเขาก็จะอธิบายนะเขาจะอธิบายว่าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยรถแบบรถที่ลาวเนี่ยเขาจะมีเอาผาดมีอะไรเหมือนกันใช่ไหมรถเขาก็จะชี้ไปว่าที่รถคันที่มันมีราคามีราคาหน่อยนั่นน่ะรถคนทุกข์ยากเพราะว่าที่นี่เนี่ยทุกข์ยากก็คือมันไม่ทุกข์คนมีบารมีก็เหมือนกันเป็นคนทุกข์ยากมากใครที่มีความสามารถทำให้คนมีบารมีทุกข์ได้เนี่ยเก่งมันไม่สะเทือนอ่ะจิตที่มีบารมีที่ทำให้ไม่สะเทือนคืออุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีคือจิตใจที่มีความหนักแน่นมีความหนักแน่นต่อสภาวะที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันที่ทันมันหนักแน่นปัญญาอย่างเดียวมันทันปุ๊บถ้ามันไม่หนักแน่นมันก็หวั่นไหวเหมือนกันแต่ว่าอุเบกขาเนี่ยมันเป็นการวางใจที่หนักแน่นอย่างเราไปอยู่ที่ไหนเราเจอคนหลากหลายโอ้ยเมื่อก่อนไม่รู้ว่าท่านจะทำเป็นเหมือนกับธรรมวารีหรือเปล่าเมื่อก่อนเชื่อไหมคะว่าตัวเองเนี่ยขึ้นไส้เลยนะแบบถ้าเราเจอคนที่ไม่ดีเนี่ยที่แบบว่าเอาเปรียบรังแกเรามากๆนิสัยไม่ดีแล้วก็แบบเสแสร้งแล้วไม่มีคนรู้ว่าคนเนี้ยเป็นคนไม่ดีเนี่ยเราเดี๋ยวไปเห็นมุมมืดของเขาเข้าเนี่ยตัวเองจะขึ้นไส้เลยอ่ะมันขึ้นไส้มันเหมือนเราปฏิเสธเขาอ่ะปฏิเสธเขาในใจอ่ะโดยที่ไม่มีใครรู้อ่ะมันเหมือนเก็บกดอ่ะคนที่เครียดส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นมันเหมือนกับคนเก็บกดอ่ะค่ะขึ้นไส้อ่ะขึ้นไส้เจอคนแล้วแบบมันเป็นเองไงเมื่อก่อนนะคะไม่ใช่ปัจจุบันพอหลังจากนั้นมาเนี่ยพอตัวเองเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็ทำให้รู้ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะต้องพัฒนาตัวเองละไอ้ความขึ้นไส้มันคือความทุกข์ของเรามันไม่ใช่ความทุกข์ของเขาเราจะอยู่กับคนแบบเนี้ยยังไงกลับมาวางใจใหม่เมื่อก่อนก็วางใจด้วยอำนาจของสมถะพอสมาธิของสมถะมันเสื่อมจิตใจมันไม่มั่นคงต่อความคิดที่ดีๆเอาไว้เนี่ยพอมันหล่นปุ๊บมันก็ทุกข์ใหม่พอมันหล่นปุ๊บมันก็ทุกข์ใหม่ทำสมถะมา10ปีก่อนที่จะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพอมาแค่เจริญวิปัสสนากรรมฐานแค่ประมาณคอร์ส2คอร์สเท่านั้นนะเห็นความแตกต่างของสมถะกับวิปัสสนาแล้วรู้เลยว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยหนูมีคนหนึ่งค่ะที่ทำให้หนูรู้สึกแบบนี้ธรรมดาค่ะคุณตุ้ยบางทีเนี่ยด้วยวิบากกรรมที่ทำร่วมกันเอาไว้ในอดีตด้วยนะคือมันห้ามไม่ได้คนเราที่เจอกันเนี่ยทุกคนเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนดีที่รักกันกับเราหรือเป็นคนที่ไม่ดีที่เราต้องเจอในสังคมเนี่ยแล้วเราก็ต้องมาประเมินอายุเราด้วยว่าอายุเราเนี่ยเท่านี้เราต้องการจะทำอะไรแล้วสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยมันใช้เวลามากหรือเวลาน้อยพอเราดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยใช้เวลามากเนี่ยเพราะฉะนั้นบางสิ่งเนี่ยมันไม่ควรค่ากับการใช้เวลาของเราเราต้องเห็นประโยชน์ของเวลาของเราอ่ะที่จะต้องไปสู่จุดหมายอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เราทุกข์ก็จริงแต่อย่าให้ความทุกข์นั้นอ่ะมาทำลายสิ่งที่เราปรารถนาอย่าอยู่กับมันนานตัวเองก็จะประเมินแล้วเอ้ยไม่ได้ละคืออย่างที่เมื่อวานมีโยคีมาคุย
ก็มาส่งอารมณ์นะคะเมื่อวานสอบอารมณ์ตั้งแต่บ่ายสองเพราะว่าบ่ายโมงเนี่ยกลับมาจากบ้านกะเหรี่ยงแล้วก็มาส่งพระอาจารย์แต่ก็ตีแล้วกลับไปหาพ่อกับแม่พอดีพ่อกับแม่ป๋าอาการเรียกว่านิดหน่อยเข้าโรงพยาบาลอะไรนะคะผมกลับไปพอไม่เป็นอะไรมากเราก็กลับมาที่วัดมาสอบอารมณ์ต่อนะคะก็ได้คุยกับโยคีท่านหนึ่งโยคีบอกว่าอาจารย์ตัวเองก็คิดอย่างนี้เหมือนกันก็เลยบอกว่าจิตใจของเราถ้าเราปล่อยวางไม่เป็นเราวางใจไม่เป็นคำว่าปล่อยวางของพุทธศาสนาเนี่ยคือปัญญาล้วนๆแต่หลายคนใช้การปล่อยวางด้วยอำนาจของโทสะคือช่างมันช่างมันเนี่ยโทสะนะ มันไม่ทำให้จิตใจของเรามันดีแล้วมันก็ไม่ทำให้เรามีความสุขจริงถ้ามีความสุขจริงเนี่ยมันจะต้องปล่อยวางด้วยอำนาจของปัญญาเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าพี่หนูจะประเมินอยู่ตลอดชีวิตเนี่ยหนูจะประเมินชีวิตของหนูตลอดเวลาว่าเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยที่มันพอมีกำลังด้วยนะเอาเวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดถ้าตีไปเลยว่าอายุ60ไปแล้ว70ไปแล้วถ้าเกิดยังอยู่เนี่ยมันทำอะไรมากไม่ได้แล้วไอ้เวลานั้นน่ะทดไว้เลยไม่เกี่ยวทำอะไรมากเนี่ยเวลาตั้งแต่60ไปแล้วเนี่ยควรจะเป็นการใช้พลังงานในใจล่ะหรือเรียกว่าการภาวนาที่ทางประเทศอินเดียเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ดีก็ลืมเขาจะมีช่วงเวลาของอายุอะค่ะที่คนเราเนี่ยจะต้องเดินไปตามช่วงเวลาตอนเรียนปริญญาตรีก็เรียนอยู่นะไม่ค่อยได้ใช้จำไม่ได้แต่ว่าพอตอนอายุเยอะแล้วเนี่ยเขาจะภาวนาละภาวนาเพราะว่าเราจะใช้กำลังงานใช้กำลังอะไรไม่ได้แต่ว่าท่านยติธรรมเมื่อวานเอาเรื่องนี้มาพูดอีกนิดนึงแล้วกันเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเวลาไปกับเรื่องที่มันไม่ดีที่คุณเมื่อกี้นี้ต้องขอบคุณคุณตุ้ยปกติตัวเองจะเป็นคนชอบสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็เอาเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมาพูดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เคยคิดว่าอะไรใครเลยแต่ว่าพูดเพราะว่าคุณเชาอ๋อพูดเพราะว่ามันเป็นประโยชน์เราเห็นอะไรที่มันดูแล้วเป็นกิเลสอะแล้วเรารู้สึกว่าเราเอาธรรมะอันเนี้ยไปแก้กิเลสตัวนี้สำเร็จอะเราก็เลยมาเล่าปัญหาก็คือว่าคนที่อยู่ในโจทย์นั้นน่ะไม่พอใจแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครรู้อ่ะว่าใครเป็นใครแล้วเราอย่างเราก็คิดว่าคนที่ไม่ชอบเราหรือมีปัญหากับเราเขาไม่น่ามาฟังคิดอย่างนั้นก็เขาไม่น่ามาฟังเราเอากรณีตัวอย่างพวกนี้มานะคะอย่างที่ได้อ๋อที่คุณตุ้ยอ๋อคุณตุ้ยกำลังตั้งใจฟังเลยใช่ไหมคะว่าคือคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็เลยบอกกับพี่เขาว่าพี่เวลาเนี่ยมันมีน้อยหนูเนี่ยแทนตัวเองว่าหนูนะหนูเนี่ยอาจารย์เนี่ยเจอคนดีเนี่ยไม่เคยปล่อยให้คนดีเนี่ยผ่านไปเฉยๆอันดับแรกเนี่ยเจอคนดีเนี่ยหนูจะยินดีในความดีแล้วก็ความเก่งของเขาชื่นชมด้วยหัวใจนี่คือการซึมซับบุญข้อแรกของชีวิตละเราฝึกแบบนี้ไม่เป็นเนี่ยเราจะชอบไปเปรียบเทียบเราต้องตั้งสติดีๆว่าเราได้เปรียบเทียบหรือเปล่าเพราะการเปรียบเทียบคือมานะฝึกให้มันมีมานะฝึกยอมรับคนอื่นที่เขาเป็นตัวเองก็จะแบบเห็นคนดีๆอย่างเจอหลายๆคนที่เป็นคนดีๆที่เจอกันกัลยาณมิตรเนี่ยตัวเองจะพยายามที่จะทําดีต้องใช้คําว่าพยายามด้วยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนดีแท้ๆถ้าเราเผลอเราก็ยังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามรักษาความดีแล้วก็รักษาความเสมอต้นเสมอปลายที่เรามีไว้เนี่ยให้ได้แต่ถ้าเราเจอคนไม่ดีอ่ะนี่ของคุณตุ้ยเราเจอคนไม่ดีเราคำนวณเวลาแล้วว่าเวลาของเราเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่ช่างมันด้วยปัญญาไม่น่าจะได้นะคะหลวงพ่ออาจารย์นะถ้าเกิดช่างมันเนี่ยต้องดูอารมณ์คือวิปัสสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
คือถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันจะคำว่าช่างมันเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นในหัวใจนะคะช่างมันมันก็อาจจะเป็นคำพูดได้อาจจะเอานำมาบรรยายให้คนฟังได้ให้มันเข้ากับให้กับเข้ากับสมัยอะแต่เรากำลังคุยถึงอารมณ์อารมณ์ของปัญญาที่มันเข้าไปปล่อยวางเนี่ยอุเบกขาบารมีเนี่ยมันจะไม่เป็นอารมณ์ช่างมันมันจะเป็นอารมณ์เข้าใจเข้าใจคนที่เขาเป็นแบบนั้นเหมือนกับครั้งหนึ่งเราเคยเรียนรู้ตัวเองว่าเราเคยเอายกตัวอย่างสมมติว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บเราไม่สบายเราเคยขาหักเราเคยใส่เฝือกเราเคยนอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเราก็รู้เลยว่าไอ้ขาหักเนี่ยมันเจ็บแบบไหนแล้วเราก็รู้ได้ว่ามันจะต้องดูแลตัวเองยังไงแล้วเราก็รู้ว่าตอนที่ขาหักเนี่ยคนที่ขาหักต้องการอะไรหรือเมื่อมันเดินไม่ได้เนี่ยมันต้องการอะไรเหมือนกับคนที่มาดูแลโยคีน่ะดีที่สุดก็คือคนที่เคยปฏิบัติธรรมมาแล้วเขาจะรู้ว่าตอนที่เขาอยู่เนี่ยเขาขาดอะไรบางคนก็พยายามเติมซะจนมันกลายเป็นโยคีเนี่ยเสียรูปไปเลยแทนที่เขาจะได้ฝึกเหมือนกับที่เราได้อะเขากลับไม่ได้เพราะเราไปดูแลเยอะเกินอันนี้ก็ขาดความเข้าใจก็มีพอเราหายจากขาหักอันนี้เรากำลังเปรียบเทียบนะคะระหว่างเรื่องของละเอียดของจิตกับนี่เรื่องของกายเลยนะพอเราหายจากขาหักพอเรามาเจอคนขาหักเหมือนกับเราแล้วเราต้องดูแลคนขาหักเนี่ยเราจะเห็นใจเขามากกว่าคนอื่นกับคนที่ไม่เคยขาหักด้วยกันมาเนี่ยกับคนที่เคยขาหักเนี่ยไอ้คนที่เคยขาหักด้วยกันเนี่ยมันจะเข้าใจคนที่ขาหักมากกว่าคนอื่นแล้วก็จะรู้ว่าพอขาหักแล้วเนี่ยตอนเข้าห้องน้ำมันลำบากยังไงมันต้องทำยังไงต้องช่วยยังไงคือเขาจะรู้หมดว่าเขาจะช่วยยังไงแล้วมันจะเห็นใจแล้วมันจะเข้าใจไอ้ตัวเห็นใจตัวเข้าใจเนี่ยคือตัวปัญญาที่มันมีความเข้าใจเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้กลับมาที่เรื่องของจิตใจพอเราเจอคนไม่ดีถ้าเราเรียนรู้ตัวเองจริงๆเนี่ยกิเลสของเราเนี่ยมันมีทุกตัวถ้าเราเรียนรู้ว่าโทสะมันทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองขนาดไหนเอาโทสะเลยนะคะไม่ใช่เรื่องที่เกิดนะเอาตัวโทสะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่ที่มันโทสะมันเกิดขึ้นเป็นโลภะเกิดขึ้นเป็นความอิจฉาเกิดขึ้นเป็นความตณีเกิดขึ้นเราเรียนรู้หัวใจของเราเนี่ยว่าไอ้กิเลสตัวนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยใจของเราเนี่ยมันเป็นทุกข์แค่ไหนแล้วถ้าเกิดว่ามีใครเป็นทุกข์นะมีใครเป็นทุกข์เรียกว่าอะไรนะคะวันนี้บัวจะไปอ่านข้อความนะคะต่ออาทิตย์นิดนึงเพราะว่าหลายคนกำลังสนใจเรื่องนี้อยู่นะคะกิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันก็จะเราก็จะเข้าใจว่าเขาเป็นทุกข์แบบนี้พอเขาเป็นปุ๊บเนี่ยความรู้สึกของเราต่อคนที่มีกิเลสตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับครั้งที่เราเคยเกลียดเขาค่ะคุณตุ้ยมันจะรู้สึกว่าเขาน่าสงสารมันเป็นความน่าสงสารจริงๆที่เกิดขึ้นจากหัวใจแล้วความเกลียดน่ะหายเลยไอ้ความขึ้นไส้ต่างๆเนี่ยหายแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปโอ๋ไปพะเนาพะนอหรือไปคบเขานะคะก็ปัญญาพุทธเจ้าที่สอนเราเนี่ยก็จะสอนให้เราเนี่ยควรที่จะทำยังไงกับเขาควรที่จะทำยังไงกับเขามากกว่าว่าเนี่ยเราเป็นแบบเนี้ยเราหายได้เพราะแบบนี้ทีนี้เขาเป็นแบบเนี้ยโอกาสของเขาเนี่ยยิ่งเขาดื้อยิ่งเขาไม่ฟังเนี่ยยิ่งกลายเป็นว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะหายจากความทุกข์แบบเนี้ยเราเคยหายจากขาหักแต่เขาไม่เชื่อเราว่าทำแบบนี้มันจะไม่หายเขาดันทำแบบนี้มันก็ไม่หายมันยิ่งเกิดความเข้าใจความเกลียดชังต่างๆที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันกลับหายไปจริงๆค่ะอย่างนั้นโยคีเหรอคะโยคีแปลว่าผู้ที่ทำความเพียรอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราเห็นว่าประเทศอินเดียใช่ไหมคะ ประเทศอินเดียเนี่ยก็จะมีโยคีขออนุญาตหยิบนาฬิกานิดนึงลืมนะต้องดูนาฬิกาประเทศโยคีเนี่ยจะมีอินเดียโยคีเนี่ยคือทำความเพียรไม่ได้เฉพาะพุทธศาสนาแต่ว่าศาสนาอื่นเขาก็มีโยคีเทียบว่าเป็นนักบวชของศาสนาอื่นๆโยคีผมยาวๆอะไรเงี้ยก็คือผู้ทำความเพียรส่วนใหญ่ก็จะใช้กับโยคีผู้ที่ทำความเพียรเพื่อที่จะค้นหาสัจธรรมหรือความสุข
ราะฉะนั้นเราจึงเอาคำนี้มาใช้กับนักปฏิบัติของไทยเหมือนกันเรียกว่าโยคีโยคีผู้ปฏิบัตินะคะก็มันจะทำให้เป็นภาพรวมๆของการปฏิบัติทีนี้กลับไปชีวิตจริงขออนุญาตนำธรรมะที่ลึกซึ้งนำมาสู่การใช้ชีวิตจริงเพราะว่าปกติเนี่ยเราฟังธรรมะกันบ่อยๆท่านก็สอนใช้ชีวิตจริงก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอาจารย์ธรรมวลีขออนุญาตนำเสนออีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นถูกจริตบ้างไม่ถูกจริตบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เป็นไรเราเกิดมาเราเจอเฉพาะคนถูกจริตเนี่ยเราก็ดูแลไม่ไหวละกำลังจะพูดเรื่องนี้คือถ้าเราเจอคนดีนะอย่างเช่นเราเจอครูบาอาจารย์ตัวเองเนี่ยที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยลองทำแบบนี้มาแล้วได้ผลเราก็อยากจะบอกต่อเจอครูบาอาจารย์เนี่ยมันเหมือนกับตัวเองเป็นคนที่ใส่ใจคนมากใส่ใจคนมากจนคนข้างๆเนี่ยถ้าเขามีจิตใจที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเขาจะดูว่าเหมือนเราประจบเอาใจมากไปหรืออะไรแบบเนี้ยแต่เนี่ยถ้าเกิดใครรู้จักอาจารย์ธรรมวดีจริงๆโดยเนื้อแท้เนี่ยอยู่ด้วยกันมานานเนี่ยจะรู้นิสัยจะรู้นิสัยเลยนะคะทีนี้ถ้าเราเจอคนดีเนี่ยอย่างเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยตัวเองจะถ้าอาจารย์มีงานอะไรเนี่ยโหจะแบบว่าสามารถที่จะทำให้กับครูบาอาจารย์ได้หมดวันเกิดวันสำคัญหรืออะไรแบบเนี้ยอย่างเช่นท่านเจ้าคุณเทียบท่านเจ้าคุณลืมสมณศักดิ์ครูบาอาจารย์ตัวเองวัดโพค่ะท่านเป็นผู้ช่วยวัดโพซึ่งตัวเองเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วก็เคารพท่านมากคืออันนี้คือ number 1ในฝ่ายวิชาการเลยนะคะซึ่งแบบก็ไปกุฏิท่านทำบุญวันที่19อย่างเงี้ยทุกเดือนเพราะท่านเป็นต้นแบบของความกตัญญูเป็นต้นแบบของความเมตตาหลายๆอย่างที่เราเห็นงานท่านก็เยอะมากทีนี้เนี่ยท่านเจ้าคุณเทียบเนี่ยวันเกิดของครูบาอาจารย์ทุกปีเนี่ยเกือบตลอด20ปีที่เป็นลูกศิษย์ท่านมาเนี่ยไม่เคยลืมเลยนะยิ่งสมัยก่อนเนี่ยมีเวลาเนี่ยพี่จะออกตรงทานก๋วยเตี๋ยวไปทำนู่นทำนี่ไปตลอดไปทุกเดือนถ้าตรงวันที่19แล้วไม่ติดอะไรเนี่ยไปกุฏิพระอาจารย์จะมีการทำบุญเลี้ยงพระคนเอาของมาทำบุญอุทิศให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อุทิศให้กับคนตายก็จะนิมนต์พระมาฉันแล้วก็เอาอาหารไปใส่ซองแล้วก็ทำบังสุกุลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแบบนี้ท่านเป็นต้นแบบแล้วท่านก็ทำไม่เคยเลิกเราก็ไปตลอดคือเราไม่ใช่ว่าเราจะเลือกบุคคลนะแต่ถ้าเราดูว่าใครเป็นคนดีเนี่ยทีนี้คำนี้จะพูดค่ะคุณตุ้ยตัวเองไม่แคร์พี่หมออมพรคุยกันพี่หมออมพรคนนี้เขาคอร์สอยู่พี่หมอหนูเนี่ยไม่เคยแคร์นะว่าใครจะว่าเราว่าเฮ้ยมากเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวคนนู้นจะว่าเดี๋ยวคนนี้จะว่าการจะทำความดีกับคนดีเนี่ยเรามัวแต่กลัวคนไม่ดีว่าอยู่เนี่ยเราจะไม่ได้ทำความดีแล้วเขาเนี่ยมีความสุขกับการที่เราไม่ได้ทำเขาก็ไม่ได้อะไรเราก็ไม่ได้อะไรแล้วเราจะทำตามความคิดเขาไปเพื่ออะไรถ้าเขาจะเกลียดเราเพราะเราทำความดีก็ให้เขาเกลียดไปเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยมันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปหรือในเวลาเดียวกันถึงจะอยู่ในโลกใบเดียวกันถ้าเขาไม่พอใจเราเราก็ทำของเราต่อความไม่ชอบของเขาเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้แต่เพียงแค่เรามีวิธีในการทำของเราเนี่ยอาจจะระมัดระวังตัวมากขึ้นหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าคนที่พยายามขัดขวางเนี่ยที่ใช้เราทำความดีเนี่ยไม่มีผลกับชีวิตเลยเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกรังเกียจเลยนะคะเมื่อก่อนที่คุณตุ้ยบอกเคยเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะรู้สึกรังเกียจคนแบบเนี้ยมากรังเกียจคนที่แบบเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรด้วยเงี้ยไม่ได้ไปอะไรด้วยเนี่ยมายุ่งกับเรามาอะไรกับเรามาขัดขวางอะไรเงี้ยแต่พอตัวเองมองบริบทเราเติบโตขึ้นมาเราทำงานขึ้นมาแบบเนี้ยเราเป็นคนของประชาชนเราทำงานให้กับสังคมการที่เขาจะวิพากษ์วิจารณ์การที่เขาจะมองเราแบบไหนเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่การที่เราจะเป็นแบบไหนเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเรา
ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ความคิดของตัวเองแต่ว่าเราจะมีหลักในการใช้สิทธิ์ของตัวเองเนี่ยให้ตัวเองเนี่ยไม่ตกนรกหรือตัวเองได้บรรลุวัตถุประสงค์อันนี้มันเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเขาทำยังไงจะอยู่กับคนพวกนี้ได้อย่างเข้าใจผ่านการขึ้นไส้วิงเวียนในการเจอคนแบบนี้มาอย่างไรมันต้องเจริญเมตตาเยอะๆการเจริญเมตตาในพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อคืนก็พูดเรื่องนี้อยู่แต่ไปในแนวปฏิบัตินะคะแต่พูดรายการแบบนี้พูดสบายหน่อยง่ายนิดนึงเป็นแบบพักทฤษฎีวิชาการแต่ถ้าเกิดพูดช่วงปฏิบัติเนี่ยมันต้องดึงไปถึงความรู้สึกของใจอะที่มันได้รับในการฝึกความเมตตาเบื้องต้นที่ทำให้เราเกลียดคนน้อยลงก็คือเขาเรียกว่ามนุษยธรรมศีลธรรมมนุษยธรรมคือธรรมะของคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าใครสามารถรักษาธรรมะแบบนี้เอาไว้ได้นะคนคนนั้นเนี่ยจะมีโอกาสกลับมาเป็นมนุษย์อีกมีเรื่องจะพูดให้ฟังเมื่อวานตอนที่ขึ้นไปบ้านกะเหรี่ยงแม่ก็โทรมาก่อนแม่โทรมาบอกหนูพอดีหมอมีคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยมาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านแล้วก็บอกว่าป๋าเนี่ยตัวเย็นๆนะแล้วก็พอคุณหมอมาคุณหมอเลยให้พาไปโรงพยาบาลเลยเราก็ทีนี้แกก็บอกว่าแล้วเมื่อไรจะกลับมาหนูอยู่ที่ไหนมาดูร้านได้ไหมอะไรเงี้ยเมื่อไรจะกลับมาจะได้พาพ่อไปหาหมอแล้วก็ฟังบอกงั้นแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหนูขอคุยกับน้องชายเลยคือมันไม่ต้องคอยเรากลับไงคนป่วยอ่ะมันคอยกันไม่ได้เราก็เลยแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกับเอ๊เองโทรศัพท์หาน้องชายเลยเอ๊พาป๋าไปหาหมอเลยเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ห่างจากร้านแค่5นาทีเองบอกพาป๋าไปหาหมอเลยแล้วร้านเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงยังไม่ต้องขายก็ได้เอาพ่อก่อนชั่วโมงไหนเนี่ยมันควรจะตัดสินใจเลือกอะไรก่อนอะไรหลังเนี่ยมันไม่ได้ว่าหยุดขายอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นหยุดก่อนพาป๋าไปหาหมอก่อนแล้วค่อยว่ากันแล้วเดี๋ยวพี่กลับไปจากบ้านกะเหรี่ยงแล้วเดี๋ยวพี่จะไปแทนถ้าเกิดว่าต้องดูพ่อที่โรงพยาบาลแล้วร้านทิ้งไว้ก็ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวพอพี่ไปปุ๊บพี่ก็ไปเปลี่ยนตัวเอ๊ก็มาที่ร้านจบทีนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทีนี้มองพ่อค่ะฟังดีๆนะคะตัวเองก็มองพ่อไปเยี่ยมกลับไปดูป๋าหน่อยไปดูมองกลับไปบ้านไปเอารูปมาเป็นลังๆเลยค่ะจะไม่ให้พ่อดูว่าบุญที่แกทำมาเนี่ยเยอะขนาดไหนป๋าเป็นคนทำบุญเยอะมากเยอะจนหลายคนคิดไม่ถึงอ่ะไปทำบุญที่นู่นที่นี่เยอะมากแต่ตอนเนี้ยมันคิดถึงบุญไม่ได้แม้กระทั่งสมาธิเนี่ยในการที่จะดูภาพเนี่ยก็ไม่มีสมองส่วนหนึ่งเนี่ยมันตายตั้งแต่เป็นสโตรกเมื่อ10ปีที่แล้วคุณหมอบอกว่ามันตายแล้วนะสมองบางส่วนเพราะว่ามันได้อากาศช้าไปอากาศอะที่เส้นสมองมันอุดตันเนี่ยค่ะอากาศเนี่ยมันขี่วินาทีก็ไม่แน่ใจสมองส่วนนั้นก็เลยตายความจำอะไรต่างๆก็ไม่ได้ตัวเองก็เลยกังวลครั้งแรกกังวลพ่อจำบุญตัวเองไม่ได้เราเป็นลูกอ่ะมันไม่ใช่แค่กินแค่นอนแค่อยู่เราพูดธรรมะเราบอกคนอื่นเยอะแยะว่าควรทำแบบนี้ควรทำแบบนั้นแต่ทำไมพ่อเราอ่ะเราจะทำยังไงอยู่ดีๆเนี่ยหัวใจเนี่ยมันก็พองขึ้นมาแล้วมันก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยคนเนี่ยตั้งแต่มีชีวิตอยู่เนี่ยโตขึ้นมาจนแก่เนี่ยจิตเนี่ยมันมีหน้าที่เก็บบุญบาปอยู่แล้ว
มันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับความจำแต่ถ้ามันจำได้มันก็ดีตรงที่ว่ามันก็สามารถที่จะสร้างมโนกรรมใหม่ที่ดีๆขึ้นมาได้แต่ถ้ามันจำไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเพราะว่าบุญที่ทุกคนทำเอาไว้หรือบาปที่ทุกคนทำเอาไว้เนี่ยถึงความจำเราจะเสื่อมขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ว่าจิตมันไม่เสื่อมจิตมันจำหมดจิตเนี่ยมันจะจำในตัวบุญบาปเอาไว้บันทึกไว้เรียบร้อยแล้วในชาวนาจิตตามหลักของพระอภิธรรมเฮ้ยไม่ต้องเป็นห่วงแล้วสมัยที่พ่อดีๆเนี่ยพ่อทำบุญไว้เยอะไม่ต้องเป็นห่วงมันสบายใจขึ้นเลยนะคะโอ้พ่อจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพ่อไม่ได้ปิติกับมันไม่เป็นไรหรอกแต่อย่างน้อยก็คอยดึงขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราพยายามกระตุ้นมั่งอะไรบ้างเนี่ยมโนกรรมที่มันเป็นกุศลเนี่ยมันก็จะดีกว่าที่จะอยู่กับทุกขเวทนาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทุกขเวทนาที่เราอยู่มากๆเนี่ยมันอาจจะทำให้มีความเสี่ยงถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะมีความเสี่ยงต่อทุกขเวทนาในตอนที่เราอายุเยอะค่ะพอเราอายุเยอะปุ๊บเนี่ยความเจ็บมันรุมเร้าเนี่ยเราจะเศร้าหมองเราจะทนทุกข์ทรมานแล้วจิตใจที่มันทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บนั่นแหละมันจะทำให้เราเนี่ยไปไม่ดีเท่าไหร่นอกจากว่าเราบุญเยอะจริงๆอ่ะพอเรากำลังจะจากโลกนี้ไปเนี่ยคตินิมิตกรรมนิมิตนิมิตอารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้บุญของเราที่เคยทำไว้เนี่ยมันรวมพลังปรื๊บกลายเป็นนิมิตเมื่อจิตของเราเนี่ยไปกระทบกับนิมิตเนี่ยนิมิตนี่แหละจะนำเกิดให้เราไปตามภพภูมิที่เราทำบุญทำกรรมเอาไว้เป็นแบบนั้นนะคะทีนี้ทำไมถึงมาพูดเรื่องนี้ก็คือความเมตตาที่เป็นบารมีเนี่ยมันคือศีล5นั่นเองศีลเนี่ยแหละค่ะคือความเมตตาที่มันบันทึกอยู่ในหัวใจของเราทุกวัน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 ความไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยคือความเมตตาในขั้นพื้นฐานเราจะมาสร้างภาพว่าฉันรักเด็กแบบธรรมวรีรักเด็ก ฉันรักเด็กเนี่ยฉันอะไรอ่ะมันก็ได้มันก็เป็นภาพหนึ่งของความเมตตาแต่ว่าความเมตตาจริงๆเนี่ยมันคือหัวใจที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ปรารถนาดีทำยังไงที่เราจะสร้างหัวใจของเราเนี่ยแบบนี้ขึ้นมาให้ได้หัวใจที่มันไม่เบียดเบียนใครอ่ะแต่ถ้าเกิดหัวใจของเราเนี่ยเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยมันจะออกมาทางคำพูดพูดใส่ร้ายพูดให้ร้ายพูดไม่ดีพูดด่าว่าเดี๋ยวนี้ขนาดสอนกรรมฐานนะคะโยคีปฏิบัติผิดเนี่ยต้องได้เรียบเรียงคำพูดในสมองอะว่าพูดดีไม่พูดดีพูดไปแล้วเขาจะเสียใจหรือเปล่ามันจะสะเทือนไหมมันจะสะเทือนหรือเปล่าความรู้สึกของเขาเนี่ยแค่เขาฟังนิดนึงแล้วเขาสะเทือนเนี่ยเรายังรู้สึกเป็นห่วงใครจะว่าจุกจิกเยอะไปหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรทุกคนเกิดมาโลกใบนี้โอ้โหต้องกี่สิบล้านคนกี่ร้อยล้านเราเลือกครบเอาถ้าธรรมวรีไม่ใช่ก็ไม่ต้องครบก็ได้เราก็เอาเฉพาะที่มันศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันจาคะเสมอกันแล้วก็ศรัทธาเสมอกันก็พอแล้วเอาแค่คนเสมอกันเท่านี้มันก็ดูแลกันไม่หวาดไม่ไหวละเราดูแลกันกับคนที่มีความเสมอกันตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราจะไปดูแลคนที่ไม่เสมอกันมันไม่จบมันไม่มีทางจบอะค่ะเป็นแบบนั้นทีนี้จิตที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยมันก็มีบริบทเช็คตัวเองได้อยู่ว่าจิตที่มันไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสได้อธิบายเรื่องนี้เอาไว้ที่ตัวเองฟังแล้วรู้สึกแบบชอบมากตอนนั้นอ่านแล้วอึ้งน่าจะเป็นเพราะว่าเราไม่มีธรรมะแล้วเราเพิ่งมีจริงๆก็เรื่องธรรมดาแหละแต่ตอนนั้นมันเหมือนกับมันเข้าไปในหัวใจอ่ะอ่านหนังสือของหลวงพ่อพุทธทาสเรื่องของศีลและธรรมท่านอธิบายคำว่าศีลกับคำว่าธรรมเนี่ยได้แบบเข้าใจเลยอ่ะศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศเคยได้ยินใช่ไหมคะ
ตอนเนี้ยดูซิว่ามันจะกลับมาหรือเปล่าแล้วเราเนี่ยมีกันหรือเปล่าศีลคือข้องดเว้นที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นข้องดเว้นนะคะดูซิว่าเราเว้นสำเร็จหรือเปล่าส่วนธรรมเนี่ยก็คือข้อควรปฏิบัติที่เราควรที่จะทำให้มันเกิดขึ้นในตัวเราในหัวใจของเราถ้าเกิดเป็นนักบวชศีลก็จะไม่เท่ากันหลักกับเราแหละอย่างเช่นน้องพี่เนนศีล10งดเว้น10อย่างแล้วพี่เนนก็จะมีข้อปฏิบัติแบบไหนคุณสมบัติของเนนเนี่ยในการที่จะต้องดูแลอุปถาครูบาอาจารย์เนี่ยเนนจะดูดีหรือดูไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับธรรมะที่เนนศึกษาพระคุณเจ้าแม่ชีพระคุณเจ้ามีข้องดเว้นทั้งหมด227ข้อมีข้อควรปฏิบัติเขาเรียกว่าวัดข้อวัดเสขิยวัตร75มีวัดมีข้อวัดข้อควรปฏิบัติมีข้อห้ามแบบเนี้ยคือมันคือศีลกับธรรมนั่นแหละแต่ศีลกับธรรมเนี่ยหรือคุณธรรมที่มีเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันมีไม่เท่ากันในคนปกติอย่างเราก่อนศีลก็คือศีล5พื้นฐานศีล5พื้นฐานก็คืองดในการที่จะทำร้ายคนอื่นทำร้ายร่างกายคนอื่นงดที่จะเบียดเบียนคนอื่นทางด้านทรัพย์สินทุกรูปแบบนะคะไม่ได้ที่มีมูลค่าเป็นเงินได้ทรัพย์สินทั้งหมดจะบอกแม่ก็ทั้งผลไม้ในสวนของเขาเนี่ยก็คือทรัพย์สินมันขายได้ก็ไม่ควรคู่รักสำคัญนะข้อนี้ตัวเองสังเกตมาหลายคนแล้วว่าเขาจะเหน็ดเหนื่อยเขาจะอะไรกันขนาดไหนก็แล้วแต่ครอบครัวไม่เคยแตกเลยลำบากลำบนไม่มีจะกินเขาก็สามารถอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่มีการนอกใจกันขึ้นมาครอบครัวนั้นเนี่ยถึงจะรวยขนาดไหนถึงจะมีอะไรที่จะดึงดูดฉันก็ให้เธอกินเต็มที่แล้วนี่ทำไมเธอถึงได้มีปัญหากับฉันเลิกกันทุกที่ครอบครัวแตกแยกค่ะพอครอบครัวแตกแยกเนี่ยมันไม่ได้แตกแยกเฉพาะเรากับเขาหรือสามีกับภรรยาลูกก็มีปัญหาพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายเพื่อนของแต่ละฝ่ายทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะเพราะกิเลสของเราตัวเดียวกิเลสไอ้ที่เราต้องการสามีคนอื่นไอ้ที่เราต้องการภรรยาของคนอื่นมาเป็นคู่ของเราเนี่ยกิเลสของเราตัวเดียวนี่แหละที่เราไม่ยอมงดเว้นเนี่ยมันทำให้มีผลกระทบข้างเคียงกับคนรอบข้างเราไปหมดเลยข้อนี้คือข้องดเว้นของคนดีนะข้องดเว้นของคนดีที่คนดีต้องไม่ทำพูดส่อเสียดนินทาให้ร้ายคำหยาบปิยวาจานะคะต้องมีถ้าเกิดว่าเรายังพูดส่อเสียดนินทาให้ร้ายคนอื่นด้วยจิตใจที่ไม่ดีเนี่ยแสดงว่าเราก็ยังคนเป็นคนไม่ดีอยู่ทีนี้เนี่ยไอ้คำพูดจริงเนี่ยบอกเอ้ย พูดเรื่องจริงไม่บาปเดี๋ยวก่อนต้องกวักมือกลับมาเดี๋ยวก่อนเรื่องจริงไม่บาปไม่ใช่นะเรื่องจริงบางอย่างเนี่ยต้องไปดูการตัดของพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะตัดเรื่องจริงบางเรื่องควรพูดเรื่องจริงบางเรื่องไม่ควรพูดคุณมีความเมตตาเรื่องจริงบางอย่างคุณก็ไม่ควรพูดเรื่องจริงเนี่ยก็จะมีหลักของพระธรรมวินัยในการตัดสินว่าแบบเนี้ยมันควรหรือไม่ควรเรื่องจริงบางอย่างพูดไปแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้ทำให้คนจิตใจดีขึ้นไม่ได้พูดแล้วคนอื่นปล่อยวางแต่พูดแล้วอาจจะเกิดทิฏฐิมานะเกิดการเกลียดกันขึ้นมาอะไรแบบนี้อันนี้เรื่องจริงแบบนี้ก็ไม่ควรพูดทำยังไงให้เราพูดเรื่องจริงบางเรื่องเนี่ยให้มันเป็นเรื่องจริงที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นเรื่องจริงที่เป็นธรรมะแต่เรื่องจริงที่มันเป็นความลับของคนอื่นเนี่ยเห็นไหมคะว่ามิตรที่ดีเนี่ยพูดไปแล้วเมื่อ 2-3 วันที่แล้วมิตรที่ดีเนี่ยมิตรแท้กับมิตรเทียมเนี่ยไอ้มิตรเทียมเนี่ยแหละเอาเรื่องจริงที่ไม่ควรพูดไปพูดถ้างั้นไอ้คนที่พูดจริงแล้วมันเป็นพูดเรื่องจริงที่มันไม่ดีของเราเนี่ยคนนั้นคือมิตรเทียมไม่ใช่คนดีเห็นไหมคะมันเลยต้องมีข้อบริบทในการที่จะมานั่งดูรอบตัวว่าอันไหนใช่และไม่ใช่แล้วก็ข้องดเว้นข้อสุดท้ายคือการดื่มสุรา
แล้วก็นำสิ่งเสพติดเข้าสู่ร่างกายทั้งหลายเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยต่อสำหรับศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศยังไงนะครับวันนี้หมดลงแล้วหมดเวลาลงแล้วค่ะขอกล่าวขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิศวงศกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ